คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณางบประมาณปี2558เสร็จแล้วนะคะเตรียมส่งสนชพิจารณาวาระ2และ3ย้ำว่าเดินตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะ พลโทชาติอุดมติทศิริโฆษกคณะกรรมธิการวิสามันพิจรารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,558สรุปภาพรวมการพิจรารณาปรับลดงบประมาณของ19กระทรวงว่าเป็นไปตามทิศทางของคอสชอที่ดาเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมุ่งเน้นแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนใหญ่การปรับลดงบประมาณ ทำในหน่วยงานที่ไม่มีความพร้อมอาทิงบประมาณเดินทางไปต่างประเทศที่ไม่มีข้อตกลงร่วมส่วนโครงการสําคัญเกินความจําเป็นที่ถูกปรับลดอาทิยกเลิกโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือแท็บเล็ตพีซีของกระทรวงศึกษาธิการและงบประมาณจ้างที่ปรึกษาของกระทรวงคมนาคมที่มีมากเกินไปในวันพรุ่งนี้ทางคณะกรรมาการจะประชุมพิจารณาสรุปผลก่อนนำเข้าที่ประชุมสอนอชอวาระ2และ3ค่ะ